แล้วถ้าต้องการเร่งรัดผลกรรมนิดหนึ่งปรารถนาแล้วแหมอยากได้เร็วๆเลยให้ทำอะไรพระศาสดาบอกให้ทำสมาธิให้ทำสมาธิ8ระดับแรกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาธิ8ขั้นตอนนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นห้วงบุญห้วงกุศลอันยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้การเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายยคตาสติการเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้อยากให้พวกเราได้ฝึกทำได้ทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนทุกอิริบททำได้หมดและเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุตติได้เลยถ้าเราต้องการแค่ในทางโลกเนี่ยสมปรารถนาทางโลกทำแค่5อย่างศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาหรือเว้นสุตตะอันก็ยังได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็ยังได้ความสมปรารถนาในทางโลกที่พุทธเจ้าตรัสว่าทำ4ประการอันน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาในโลกเนี่ยก็คือ1โภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรม2ยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งญาติและมิตรสหายอย่างที่3เนี่ยขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานใครอยากอายุสั้นมั่งไม่มีใช่ไหมทุกคนยังไม่อยากตายอยากอายุยืนอย่างที่4เมื่อตายแล้วขอเราเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือทำ4ประการที่ปรารถนากันในโลกจะสำเร็จด้วยทำ4ประการคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาพุทธเจ้าไม่เอาสุตตะเข้ามาใส่4ตัวนี้เพียงพอต่อความสำเร็จทางโลกแต่ถ้าโยมเพิ่มสุตตะไปอีกตัวหนึ่งจะเพียงพอต่อการเข้าวิมุตติหลุดพ้นคือปรารถนาได้ถึงการสิ้นอาสวะอาสวะขยายานไปได้ถึงนั้นดังนั้นการสิ้นอาสวะหรือการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจได้มาด้วยการปรารถนาเพียงอย่างเดียวนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความแก่อย่ามีแก่เราเลยความเจ็บอย่ามีแก่เราเลยให้โยมปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้มันได้มาด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเช่นการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์อันนี้จะเป็นเหตุแห่งการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการมีอายุยืนต้องสร้างอย่างนี้ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่าเอ้ยฉันอยากอายุยืนแล้วไม่สร้างเหตุให้ถูกต้องเหตุแห่งการอายุยืนในแบบธรรมดาทั่วๆไปมีอะไรอีกเช่นว่าพระองค์บอกว่าให้เราบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายให้ทำความสบายให้แก่ตนเองบ้างอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองและให้รู้ประมาณในความสบายอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองมากทำความสบายให้แก่ตนเองและรู้ประมาณในความสบายด้วยได้ความพอดีนะแล้วเวลาบริโภคอาหารเนี่ยบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใส่จนเต็มนี่สอนหมดเลยพวกนี้อายุยืนหมดอาหารจะย่อยง่ายอาพาธจะน้อยการภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดีการเป็นผู้มีท้องอันพร่องเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญภาวนานี่ธรรมะเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ความสุขในทิฏฐธรรมอยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้นะวันนี้มาเอาองค์ความรู้ของพระศาสดากันนะจะได้เลือกดำเนินชีวิตได้จะได้เจริญทั้งทางโลกแล้วเจริญทั้งทางธรรมไปควบคู่กัน
ตอนนี้คนบางคนเนี่ยพระนางมัลลิกาเนี่ยบ่นกับพระพุทธเจ้าว่าตัวเองเนี่ยรวยแต่ไม่สวยท่านนี้สวยจะทำยังไงพระองค์บอกว่ามัลลิกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนพวกนี้จะเป็นคนมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักนะพวกนี้จะสวยส่วนการได้มาซึ่งโภคะก็อย่างที่บอกศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภคะทั้งสิ้นและในพระสูตรนี้ก็บอกเหตุให้ได้มาซึ่งโภคะคือการเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์แต่ถ้าโยมให้ทานอย่างนี้แล้วแต่กลับเป็นผู้ทุศีลพระศาสดาบอกกรรมมันก็ส่งผลเหมือนกันนะพวกเราจะไปเกิดเป็นสหายแห่งสุนัขสหายแห่งช้างไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานพระโยมให้ทานแต่โยมทุศีลเนี่ยในหนังสือเรื่องทานมีบอกไว้ในหนังสือเรื่องภพภูมิก็มีบอกไว้ให้เรามีผู้นำที่เก่งที่สุดเป็นสัพพัญญูเนี่ยขอให้ช่วยกันใช้องค์ความรู้ของท่านด้วยนำพาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นอาตมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงสอนแต่เรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวถ้าจะรวยเนี่ยต้องไปบนจะต้องไปบวงสรวงจะต้องไปบูชาเทพเทวดาองค์นั้นองค์นี้อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดพุทธเจ้าบอกเลยว่าสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบอดไร้จักขุไม่รู้เหตุปัจจัยจริงๆว่าทำยังไงถึงรวยทำยังไงถึงได้มาซึ่งโภคทรัพย์เขาก็เลยไปสอนการบูชาการบวงสรวงการบูชาการบวงสรวงต่างๆเนี่ยมีผลเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะมีผลนำพาไปอบายทุกขติวินิบัตินรกได้ถ้าการบูชานั้นทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายแต่ถ้าการบูชานั้นไม่ทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายการบูชานั้นยังมีโอกาสเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ได้แต่ยังไม่ได้ถึงความเป็นอริยะถ้าเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวถึงจะได้ความเป็นอริยะขึ้นมาปุถุชนกับอริยะเนี่ยวัดกันที่ไหนพระศาสดาบอกว่าวัดกันที่การรู้อริยสัจ4ความเป็นอริยะความประเสริฐเนี่ยประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่ารู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายได้ศาสตร์ทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังไม่สามารถนำพาเราให้พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้พระองค์จึงตรัสศาสตร์ทั้งหลายในโลกว่าเป็นศาสตร์ของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานตรัสไว้ในเรื่องของอนุตตริยะ6ประการสิกานุตตริยะการศึกษาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรก็คือศึกษาคำของพระองค์นั่นเองดังนั้นถ้าเราศรัทธาถูกต้องอันนี้เราชื่อว่าเรามีทรัพย์ผ่านไปหนึ่งละมีศรัทธามีศีลศีลนี้พระองค์ชี้ไปที่ศีล5การมีสุตตะอันที่3สุตตะก็คือคำสอนของตถาคตเป็นผู้สั่งสมสุตตะมากฟังมากจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจาคะการเสียสละการแบ่งปัน
การให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตละความตระหนี่อันเป็นมนทินถ้าเรามีการให้โดยที่เราวางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสารีบุตรว่าเราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงส์ใหญ่หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงส์ใหญ่ส่วนใหญ่จาคะการเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทานโยมจะทราบว่าการวางจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากพระศาสดาตรัสบอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะกลับไปตรวจดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราให้ทานแบบไหนหวังผลกันไหมมีจิตผูกพันไหมมุ่งการสั่งสมหรือเปล่าปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะนี่คือผลใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจากเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยไม่ว่าเราจะวางจิตแบบอื่นเช่นว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจเชื่อว่าในข้อที่ให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจนี่ถูกสอนกันเยอะเหมือนกันให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอแค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอานิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามาเสพครบคำของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูกยังไม่ได้ความเป็นอริยะยังเป็นปุถุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันนะดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีเป็นอริยบุคคลขั้นที่3นี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้นเป็นอริยบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะบางทีเราก็ไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังกันมาว่าเป็นอริยบุคคลเนี่ยยากก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศาสดานั้นตรัสไว้อย่างไรการวางจิตละความตระหนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเราไม่เคยวางจิตแบบนี้เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะวางจิตละความตระหนี่เราจะทำยังไงก็ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่าโยมหวังผลเมื่อไหร่หรือคิดในแง่มุมที่พุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าให้ทานเป็นการดีทำตามประเพณีปู่ย่าตายายตัดความคิดนั้นไปซะเดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการละความตระหนี่อันเป็นมนทินเองดังนั้นในการคิดทุกแบบวางไปซะมันจะมีการวางความคิดอีกหลายอย่าง
เนี่ยถ้าใครได้หนังสือเรื่องทานไปพระองค์บอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังได้จึงให้ทานภิกขุทั้งหลายการให้8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอย่างไรคือ 1. บางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้ลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่2บางคนให้ทานเพราะกลัวอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบ 3. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วเขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบ 4. พระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้เราตอบแทนอันที่ 5. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่ 6. บางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่าเราหุงหากินได้ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่าอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงก็เลยให้ทานเห็นไหมโยมลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมดเวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไปเราจะให้ทานเพราะเราจะละความตระหนี่อันเป็นมลทินในจิตเรามีมากแล้วเรารู้สึกว่าหวงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังหวงอยู่ละเลยสละละความตระหนี่ทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรียกการให้ทานแบบนี้ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตพระองค์มีตรัสบอกอีกนัยยะอีกบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันพวกกันก็เลยให้ทานเขาชวนเราก็ให้บางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวเยอะมากเลยมีการให้ทานในลักษณะแบบว่าผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทานเอากินข้าวกันไหมเอาผลไม้เอาอะไรต่ออะไรมาต้อนรับกับสู่นี้ให้ทานให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปญาติพี่น้องเราจะไปเอาเสบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลยมีการสละมีการละการให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหมเราจะหิ้วกระชงกระเช้าผลไม้ลากไม้เอาอาหารไปให้คนป่วยนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีข่าวว่าโอ้เขากำลังเกิดทุกข์พิกภัยนะเราก็เอาให้ทานกันนี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้ดังนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินโยมมีการให้ทานแบบนี้บวกกับมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่คุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วตรัสไว้กับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีการให้ทานโดยวางจิตละความตระหนี่โยมเป็นโสดาบันทำไมจะต้องเป็นโสดาบันด้วยเราเจริญในชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยโยมบอกโยมต้องการความเจริญในชีวิตเอาชาตินี้แหละเจริญโอเคชาตินี้เจริญมีศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาเจริญแน่นะแต่หลังจากเจริญแล้วเป็นยังไงเวลาเรา70 80 90ปี100ปีเตรียมตัวตายแล้วนะและเคยรู้ไหมว่าหลังจากตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยไปไหนต่อไปไหนดีส่วนใหญ่จะไปไหนทราบไหมถ้าเราความเห็นที่เรามันก็มีอยู่ว่า 1. เราคิดเอง 2. ฟังเขามา
หรือว่า 3. ฟังพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่3ช้อยหลักๆนะทีนี้ถ้าโยมวางความเห็นตัวเองไปก่อนว่าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนวางความเห็นของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าถ้าลองมาฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสไว้พุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งตกทอดมา 2,000 กว่าปีเนี่ยพระองค์ตรัสว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับผืนดินทั้งโลกเนี่ยในมหาปฐพีอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฐพีมากกว่าไอ้ที่ปลายเล็บเนี่ยเทียบไม่ได้พระศาสดาบอกมนุษย์ที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีเชื่อว่าคนที่ไม่เคยฟังพุทธวจนะไม่เคยได้ทราบพระสูตรนี้แน่นอนอาตมาถึงบอกว่าวางความเห็นเราวางความเห็นคนที่ต่ำกว่าพุทธเจ้าที่เราเคยฟังมาทั้งโลกและลองฟังพุทธเจ้าดูว่าด้วยความเป็นสัพพัญญูของพุทธเจ้าด้วยจุตูปปาตญาณญาณในการกำหนดรู้กรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทำกรรมใดจะไปเกิดในอะไรพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรดังนั้นเมื่อพระศาสดาเราตรัสไว้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอนาคตของตัวเองตอนนี้ทุกคนต้องเป็นห่วงอนาคตของตัวเองส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยฉันทำดีมาแล้วเนี่ยฉันสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญพระเจ้าก็ต้องมองออกอะว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำกันนะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ทำไมพระเจ้าพยากรณ์ขนาดนี้อะ 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันจะเหลือสัก1คนหรือเปล่านะเคยมีคนคำนวณเนี่ยดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยเขาให้ดินปลายเล็บหนัก1กิโลนะจะเหลือประมาณ10ยกกำลังลบ24%ที่โยมจะรอดมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งนี่เอาแค่เป็นมนุษย์นะยากมากส่วนใหญ่จะไปที่ไหนพระองค์บอกจะไปสู่นรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยอันนี้เราวาดภาพอนาคตเราได้แล้วหลังจากเราตายว่ามีแววไปเที่ยวที่ต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนทีนี้จะป้องกันยังไงให้เจริญทางโลกเนี่ยนะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มันดีอยู่แค่ร้อยปีเคยมีคนถามพระเจ้าถึงขนาดว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยกับโสดาบันใครเลิศใครประเสริฐกว่ากันให้โยมเลือกโยมจะเลือกเอาโสดาบันหรือเอาพระเจ้าจักรพรรดิโสดาบันเหรอแหมเลือกฉลาดนี่พระศาสดาบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้ง4เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายอาจได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงเพียบพร้อมอยู่ด้วยหมู่นางอัปสรในสวนนันทวันเท้าเธอเนี่ยอิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเนี่ยเทวดามีอายุไขทั้งหมดนะเมื่อตายแล้วเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยชาตินี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติหน้าไปต่อในชั้นดาวดึงอีกแต่หลังจากตายจากดาวดึงก็ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือพระญาณของพระศาสดาของเราที่ตรัสเอาไว้ในพระสูตรที่มีคนถามพระพุทธเจ้านี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถึงโยมจะมีความเพียบพร้อมในสมบัติทั้งโลกเนี่ยแต่อนาคตที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่พ้นอบายใครคือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏส่วนใหญ่จะได้ยินพูดกันว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมซึ่งคำพูดนี้ต้องเลิกพูดนะถ้าโยมพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดโยมจะเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกับภิกขุชื่อสาติ
ที่เขาบอกพุทธเจ้าว่าวิญญาณคือสภาพผู้รู้สึกที่ไปพบนั้นไปพบนี้จริงๆผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระองค์เรียกว่าสัตว์ภาษาไทยเรียกว่าสัตว์บาลีใช้คำว่าสัตตานังหรือสัตตะสัตโตสัตตาพระองค์ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเห็นไหมพระองค์ตรัสบอกชัดๆว่าสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏศัพท์นี้คำศัพท์นี้อย่าเปลี่ยนนะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญจะไปเปลี่ยนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่จะผิดทันทีเลยพระองค์ตรัสบอกกับสาติซึ่งสาติเนี่ยพูดว่าวิญญาณเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยไปในภพนั้นภพนี้แสดงว่าวิญญาณไม่ตายสิวิญญาณก็ไปที่นั่นวิญญาณไปที่นี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีทำให้เราไม่สามารถถอนอุปทานออกจากสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณได้พระองค์จึงตำหนิสาติเป็นอันมากถึงกับจะไล่สาติออกจากความเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ด้วยบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่สั่งประชุมสงฆ์สอบถามว่าใครเคยได้ยินพระองค์ตรัสสอนอย่างนี้บ้างไม่มีใครตอบบอกสาติตถาคตเคยสอนคำอย่างเนี้ยแก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่สาติก็ตอบไม่ได้พระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือเว้นขาดวิญญาณมีพ่อนามรูปนามรูปมีพ่อวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะเหตุปัจจัยเว้นขาดจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณน่ะมีไม่ได้เหตุปัจจัยของการเกิดวิญญาณคือนามรูปคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ตัวนี้วิญญาณเกิดดับตลอดเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ได้ไปเวียนเกิดเวียนตายที่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าสัตว์เข้ามาหลงยึดวิญญาณเข้ามาหลงยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารเข้ามาหลงยึดขันธ์5เข้ามาเพลินพอใจกับขันธ์5เป็นพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสบอกกับปราทะให้นิยามความหมายของคำว่าสัตว์ราทะถามพุทธเจ้าเนี่ยสัตโตเนี่ยคืออะไรเนี่ยพุทธเจ้าบอกราทะความพอใจอันใดราคะคือความกำหนัดอันใดนันทิคือความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์จำดีๆนะเราจะเข้าใจความลึกซึ้งของคำว่าสัตว์ไม่เหมือนกับสัตว์ในนิยามภาษาไทยนะหมูหมากาไก่สัตว์เดรัจฉานพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์หมดเลยนี่แหละสิ่งที่เวียนเกิดเวียนตายจริงๆแล่นไปสู่ภพนั้นภพนี้นี่แหละสัตว์นี่แหละทีนี้สัตว์ก็จะได้อัตภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าจิตนั้นไปเกาะในอารมณ์ใดสัตภาพสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี